มเข้ามาในตัวบ้านนี้นะครับสวัสดีครับพบกับช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการสร้างบ้านต่อนะครับคราวที่แล้วนะครับเราพูดถึง EP ที่5นะครับก็คือเรื่องของการเทคานคอดินนะครับวันนี้ผมจะมาต่อจากคลิปที่แล้วก็คือการโหลดเสาการถมดินแล้วก็เทพื้นนะครับเทพื้นบ้านนะครับซึ่ง3เรื่องนี้คือโหลดเสาถมดินแล้วก็เทพื้นนะครับผมจะเอามารวมในคลิปเดียวกันนี้นะครับจากการโหลดเสาไปถมดินแล้วก็เทพื้นเลยนะครับเรามาเริ่มนะครับหลังจากที่เทคานคอดินเสร็จนะครับก็ช่างก็จะทำการวัดระยะระหว่างคานคอดินนะครับซึ่งการวัดระยะนะครับก็จะวัดจากกลางของคานคอดินนะครับตรงนี้นะครับไม่ได้วัดตรงขอบนะครับวัดตรงกลางคานคอดินก่อนนะครับอย่างแบบบ้านตัวนี้คือมันจะยาวอยู่ที่ 3.5 เมตรนะครับช่างเขาจะวัดตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับหลังจากที่วัดเสร็จปั๊บก็มาร์กตรงนี้คือจุดกลางของคานคอดินนะครับแล้วก็มาร์กตรงนี้นะครับมาร์กเสร็จนะครับก็จะทาเอาลูกบักเต้านะครับมาตีเส้นนะครับเอาบักเต้ามาตีเส้นสีแดงตรงนี้นะครับคือจุดกลางของเสาของคานต้นนี้นะครับแล้วก็พอตีเส้นฝั่งนี้เสร็จก็มาวัดตรงนี้นะครับซึ่งเสาต้นนี้มันจะกว้างอยู่ที่20เซนติเมตรนะครับก็ตีเส้นเลยนะครับจากตรงนี้มาถึงตรงนี้20เซนนะครับโดยเอากึ่งกลางของเสาต้นนี้เป็นกึ่งกลางนะครับแล้วก็มาร์กไว้นะครับมาร์กไว้เลยหลังจากมาร์กไว้ก็จะได้แบบนี้นะครับตรงนี้คือเส้นที่มาร์กไว้แล้วก็ตรงนี้คือกึ่งกลางแล้วก็ตรงนี้เป็นขอบของเสาฝั่งโน้นนะครับที่ติดกับมุมนะครับมาร์กเสร็จก็เอาไม้หน้าสามนะครับมาตีไว้นะครับทำไมต้องตีไม้หน้าสามนะครับเพราะว่าถ้าไม่ตีเนี่ยเส้นตรงนี้มันจะมาถึงแค่ตรงขอบตรงนี้นะครับมันจะไม่ออกโผล่มาตรงนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเอาไม้แบบโครงเสามาขึ้นตรงนี้มันจะไม่เห็นกึ่งกลางของเสานะครับเพราะฉะนั้นช่างก็เลยต้องเอาไม้แบบมาตีตรงมุมตรงนี้นะครับตีแล้วก็ขีดเส้นออกมาข้างนอกนี้นะครับเดี๋ยวเวลาเอาไม้แบบมาขึ้นตรงนี้มันจะได้มองเห็นเส้นนะครับหลังจากตีเสร็จนะครับก็เอาตะปูมาตอกแล้วก็ขึงเชือกนะครับขึงเชือกเพื่อจะหาแนวของเสานะครับเสาจะได้แนวเดียวกันนะครับอยู่ในแนวเดียวกันนะครับถ้าไม่ขึงเชือกเนี่ยเสาต้นนี้อาจจะขยับไปทางนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าขึงเชือกมันก็จะได้แนวของเสานะครับขึงเชือกเสร็จก็ขีดเส้นแนวของเสานะครับหลังจากนั้นก็ทำการตีเส้นอีกฝั่งนึงนะครับตีเส้นอีกฝั่งนึงให้เป็นเส้นกากบาทนะครับจะได้เส้นตัดของเสาต้นนี้นะครับแล้วก็มาร์กเส้นไว้แล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะครับทำอย่างเงี้ยเสาทุกต้นก็จะต้องมาร์กอย่างนี้ให้หมดเลยนะครับมาร์กแล้วก็ตีเส้นให้หมดนะครับต้นไหนที่อยู่ตรงมุมก็ตีไม้ฐานให้เรียบร้อยนะครับครับหลังจากที่ตีไม้เสร็จนะครับก็ทำการขึ้นแบบเสาเลยนะครับก็ยกแบบเสาขึ้นมานะครับแล้วก็ยกอีกฝั่งนึงมาประกบเลยนะครับประกบให้มันอยู่ตรงนี้นะครับเราดูรูปนี้นิดนึงนะครับเวลายกไม้แบบเสาขึ้นมาประกบตรงโครงเหล็กเสาเสร็จปั๊บช่างเขาจะดูตรงนี้นะครับตรงกึ่งกลางของไม้แบบตรงนี้มันจะต้องอยู่กึ่งกลางของเส้นตัดตรงนี้นะครับเส้นที่วัดเมื่อกี้แล้วก็มาร์กเส้นดินสอตรงนี้นะครับเส้นสีแดงตรงนี้นะเนี่ยมันจะมีเส้นสีดำอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะต้องอยู่กึ่งกลางของเสาต้นนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะต้องอยู่กึ่งกลางได้นะครับเมื่อไม้แบบของเสามันอยู่กึ่งกลางพอดีกับเส้นตัดที่มาร์กไว้เมื่อกี้เนี่ยมันก็จะอยู่ตรงกลางของเสาพอดีนะครับเสาทุกต้นก็จะเป็นแนวเดียวกันหมดนะครับอันนี้คือเทคนิคของช่างนะครับถ้าไม่ทําอย่างนี้เสามันก็จะขยับซ้ายขวาหน้าหลังนะครับแล้วบางทีโครงเหล็กมันก็จะโผล่มาได้นะครับหลังจากที่ตั้งเสาต้นนี้เสร็จก็ทำต้นต่อไปนะครับตั้งเสาให้เสร็จทุกต้นนะครับตั้งเสาเสร็จก็ตีไม้ยึดฐานเสาไว้นะครับเอาไม้หน้าสามเนี่ยมาตีนะครับมาตอกแล้วก็ยึดไว้ให้มันแน่นนะครับไม่ให้ฐานเสาเนี่ยขยับซ้ายขวาหน้าหลังนะครับหลังจากตอกเสร็จนะครับก็ทำการหาดิ่งนะครับวิธีหาดิ่งก็คือยึดโครงไม้ไว้ก่อนนะครับอันนี้ยึดกับตัวไม้แบบนะครับยึดไว้แล้วก็
ช้ไม้แล้วก็มีดิ่งอยู่ข้างบนนี้ลงมานะครับเนี่ยดิ่งมันจะอยู่นี่นะครับนี่นะครับอันนี้คือลูกดิ่งนะเห็นลูกศรไหมครับดิ่งจับดิ่งลงมาพอได้ดิ่งแล้วก็ทำการยึดไม้นะครับยึดไม้ที่เรายึดกับข้างบนเนี่ยยึดกับข้างล่างเลยนะครับยึดกับพื้นดินหรือพื้นคานก็ได้นะครับยึดไม่ให้มันขยับซ้ายขวาหน้าหลังนะครับเสามันก็จะตรงนะครับพอยึดเสร็จแล้วนะครับก็ทำการเทเลยนะครับเทปูนทำการเทปูนลงไปนะครับเอ้ยใครจะใช้ถังเทปูนอย่างนี้หรือสั่งรถโม้ปูนมาแล้วก็มาเทลงไปเลยก็ได้แล้วแต่ผู้รับเหมานะครับระหว่างที่เทเสาเนี่ยก็ต้องใช้ไม้หรือค้อนอะไรนะครับไปเคาะด้วยนะครับเคาะไม้แบบนะครับเพื่อให้ปูนเนี่ยไหลลงมาอยู่ข้างล่างเพื่อไม่ให้มีช่องลมอยู่ข้างในนะครับถ้ามีช่องลมเนี่ยเดี๋ยวพอเราแกะแบบออกมานะมันก็จะมีเป็นหลุมๆอยู่ตามเสานะครับบางจุดจะเป็นโหว่ๆนะครับปูนจะไม่เข้าถึงนะครับอย่าลืมต้องเคาะนะครับอันนี้ก็สำคัญหลังจากที่เทเสาเสร็จนะครับก็รอสักวัน2วันแล้วก็มาแกะแบบออกนะครับแกะแบบออกเสร็จแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือการถมดินเลยนะครับถมดินก็เอาดินมาใส่ลงตรงพื้นบ้านนะครับอันนี้คือบ้านที่ติดดินนะแต่ถ้าเป็นบ้านที่ยกขึ้นมาสูงสักเมตรหนึ่งก็อาจจะใช้แผ่นปูนสำเร็จรูปนะครับก็อาจจะไม่ถมดินอย่างนี้แล้วแต่แบบบ้านนะครับแต่ใครจะใช้รถไถเกลี่ยดินมาหรือจะใช้มือตักดินมาถมก็แล้วแต่ผู้รับเหมานะครับถมไปนะครับถมให้เสร็จเรียบร้อยหลังจากถมดินเสร็จนะครับก็ทำการเอาน้ำเนี่ยใส่ลงไปในดินที่ถมเลยนะครับเพื่อให้ดินมันแน่นนะครับก็ใส่ให้มันแฉะไปเลยนะครับแฉะให้มันเละไปเลยนะครับแล้วก็รอนะครับรอจนดินมันแห้งแล้วก็สามารถเข้าไปทำงานได้นะครับพอดินแห้งแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือปรับหน้าดินพอปรับหน้าดินเสร็จก็ทำการตากทรายมานะครับเอาทรายมาถมข้างบนนะครับถมทรายประมาณสัก5เซนนะครับเกลี่ยให้มันเรียบๆตามพื้นให้หมดเลยนะครับหลังจากถมทรายเสร็จแล้วนะครับก็ทำการวัดระดับน้ำนะครับเพื่อจะหาระดับของพื้นปูนที่เราจะเทนะครับเรามาดูวิธีหาระดับน้ำนะครับระดับน้ำเนี่ยแล้วแต่ว่าเราจะหาตรงนี้ตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับซึ่งวิธีหาระดับน้ำนะครับก็คือเอาสายยางมานะครับมาวางตรงนี้มาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็หาระดับน้ำยางอันนี้นะครับก็จะอยู่ที่120เซนนะครับก็120เซนก็มาร์คเข้าไปเลยนะครับว่า120เซนเอาตัวนี้เป็นหลักนะครับ120เซนก็มาร์คตัวนี้ด้วย120เซนด้วยนะครับแล้วก็หาระดับน้ำให้ทั่วทุกต้นนะครับเสาทุกต้นเลยพอหลังจากได้ระดับน้ำเสาทุกต้นแล้วนะครับก็ทำการวัดจากเสาข้างบนระดับน้ำลงมาข้างล่างนะครับอย่างอันนี้นะครับอันนี้คือจะเทปูนจากคานตรงนี้ขึ้นมา10เซนนะครับก็วัดจากข้างบนลงมาแล้วก็ตรงนี้10เซนนะครับก็ทำการมาร์คไว้เลยนะครับพอได้แล้วก็มาร์คเลยนะครับมาร์คตรงนี้ไว้แล้วก็ทำเสาต้นต่อไปด้วยนะครับวัดจากข้างบนลงมา120แล้วก็มาร์คเลยนะครับมาร์คแล้วก็ทำต้นต่อไปนะครับทำให้หมดทุกต้นนะครับหลังจากทำหมดทุกต้นแล้วนะครับก็ทำการตีไม้แบบนะครับตีไม้แบบให้อยู่ระดับกับที่เรามาร์คไว้นะครับตรงที่ดินสอขีดๆดำๆตรงนี้นะครับตรงนี้คือระดับที่ช่างเขาวัดจากข้างบนลงมานะครับก็เอาไม้แบบมาแนบกับตรงนี้พอดีนะครับแล้วก็ตีไม้ยึดเลยนะครับทำการตีไม้ยึดนะครับยึดให้มันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ยึดไม้แบบให้ทั่วบ้านทั้งหลังที่เราจะเทหลังจากยึดไม้แบบเสร็จก็จะได้ระดับที่จะเทปูนนะครับก็คือระดับของไม้แบบตรงนี้นะครับหลังจากที่ตีไม้แบบเสร็จนะครับก็วางไวเมทเลยนะครับหรือตะแกรงเหล็กนะครับวางตะแกรงเหล็กเข้าไปเลยนะครับวางตะแกรงเหล็กให้ทั่วพื้นทั้งหมดนะครับหลังจากวางไวเมทเสร็จแล้วนะครับก็ทำการตอกไม้ตัวนี้นะครับแต่ก่อนตอกเนี่ยต้องขึงเชือกก่อนนะครับซึ่งวิธีขึงเชือกก็คือตอกตะปูตรงนี้นะครับตอกตะปูตรงไม้แบบตรงนี้นะครับตอกตะปูเสร็จก็ทำการข
ขึงเชือกนะครับขึงเชือกจากตรงไม้แบบฝั่งโน้นมาตรงนี้นะครับขึงเชือกเสร็จแล้วก็เอาไม้เล็กๆอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะมาตอกลงไปเลยครับตอกลงไปนะครับตอกลงไปให้มันอยู่ระดับเดียวกันกับระดับของเชือกเส้นนี้นะครับอันนี้นะครับขึงเชือกจากตรงนี้มานี้นะครับแล้วก็ตอกให้มันอยู่ระดับเท่ากับเชือกตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้คือระดับพื้นตรงกลางพื้นบ้านนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีเชือกตรงนี้ตรงกลางพื้นบ้านเนี่ยเราไม่รู้ว่าระดับของมันคืออยู่ตรงไหนนะครับหลังจากที่ตอกไม้ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับก็เตรียมเทพื้นได้เลยนะครับก็รดน้ำเลยนะครับรดให้ฉ่ำๆนะครับแล้วก็ทำการเอาปูนมาเทเลยนะครับเทไปเลยเทแล้วก็คนที่มีหน้าที่เกลี่ยนะครับก็เกลี่ยเข้าไปเลยนะครับเกลี่ยปูนไปเรื่อยๆจนถึงระดับตรงกลางนี้นะครับตรงกลางก็จะมีไม้ตรงนี้นะครับเกลี่ยไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เทปูนไปเรื่อยๆนะครับระหว่างที่เกลี่ยปูนนะครับอย่าลืมดึงไวเมทขึ้นด้วยนะครับถ้าเกิดว่าช่างคนไหนที่ไม่มีลูกปูนหูนะต้องเอามือดึงตะแกรงเหล็กพวกนี้ขึ้นมาด้วยนะครับขึ้นมาประมาณ5เซนนะครับแล้วก็ปูนจะโปะข้างบนข้างล่างก็ไวเมทก็จะอยู่ตรงกลางพอดีนะครับโอเคหลังจากที่เทปูนเสร็จนะครับก็ทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับพอมันเริ่มแห้งหน่อยนึงนะครับก็ทำการเอาไม้กวดทางมะพร้าวนะครับเอาไม้กวดทางมะพร้าวเนี่ยมาปาดนะครับปาดพื้นเพื่อให้มันหยาบนิดนึงนะครับเพื่อเดี๋ยวปูกับเบื้องเนี่ยกับเบื้องมันจะได้ติดกับพื้นได้ดีนะครับหลังจากที่เทเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ถ้ามองจากข้างๆหลังจากที่เทเสร็จแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เสาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยต้นเสาโอเคก็สำหรับใครที่มีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับช่างแต่ละคนก็อาจจะมีเทคนิคแตกต่างกันไปบ้างนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคก็สำหรับการโลเสาถมดินพื้นแล้วก็การเทพื้นบ้านนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามหน้า Facebook ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ